สุดสะเทือนใจเมียร่ำให้ร่วมพิธีทำบุญนาคอมเผยคำพูดถึงสามีน้ำตาไหลณเอ๋ประภาสีภรรยาของนาคอมชวนชื่นนะครับร่ำให้ขณะที่ญาติโพสต์คลิปขณะวิดีโอคอลไปหาเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นาคอมพร้อมเผยความรู้สึกสุดเศร้าแฮชแท็กเกลียดโควิดที่ทำให้พวกเราญาติๆต้องห่างกันในวันที่ทุกคนอ่อนแอและต้องการกำลังใจจากครอบครัวมากที่สุดแฮชแท็กกำลังใจครอบครัวอ่างทองจะกอดครอบครัวนะไว้นะคะณเอ๋แฮชแท็กณเอ๋เข้มแข็งให้มากๆเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวณเอ๋นะคะแฮชแท็กส่งบุญให้น้าชายที่รักซึ่งในคลิปวิดีโอและภาพนี้ครับเราจะได้เห็นภาพของณเอ๋ประภาสีภรรยาของนาคอมชวนชื่นนั้นครับที่ได้มีการวิดีโอคอลเข้ามาร่วมฟังสวดในพิธีดังกล่าวโดยที่ณเอ๋นะครับพนมมือตั้งจิตอธิษฐานส่งบุญนี้ไปถึงสามีผู้อันเป็นที่รักก่อนที่ณเอ๋นะครับจะค่อยๆหลั่งน้ำตาออกมาสร้างความสุดสะเทือนใจให้กับแฟนๆที่ได้ชมคลิปและภาพนี้เป็นอย่างมากขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับส่งให้ณเอ๋ภรรยาของนาคอมพร้อมกับครอบครัวปีดากุลกันด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.